สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันณัฐดาก่อสุวรรณค่ะค่ะและดิฉันสาวิตรีสาราวาทค่ะวันนี้มีเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในช่วงของ News Update วันนี้ค่ะความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง2กระทรวงนั่นก็คือทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประโยชน์ที่ได้นั้นจะเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามนะคะรวมไปถึงทางกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะได้มีการจัดงานสัมมนาในเรื่องการสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืนแน่นอนว่าผลที่ได้จากงานสัมมนาในครั้งนี้จะถูกนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานอย่างแน่นอนค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนนั้นมีการจัดกิจกรรมครบรอบ9ปีนะคะพร้อมที่จะก้าวไปสู่ซิงโครตรอนไทยแลนด์เซ็นทรัลแลบนะคะเพื่อที่จะสร้างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ไปสู่อนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนจะพัฒนาไปด้านไหนนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้คิดคนแล้วก็เปิดตัว3แอปพลิเคชันขึ้นมา3แอปพลิเคชันนี้จะช่วยสื่อสารด้านงานวิจัย 4.0 และเป็นคลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะเรามาเริ่มต้นในช่วงของ News Update นะคะด้วยการติดตามความร่วมมือกันของ2กระทรวงนั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ครั้งนี้ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะโดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและท่านพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวท.กับกระทรวงกลาโหมหรือกห.ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องสุรศักดิ์มนตรีในศาลาว่าการกลาโหมโดยมีท่านดร. อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและท่านพลโทณเรศรักษ์ถิตฐานเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ค่ะซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรพัฒนาเทคโนโลยีและบูรณาการทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึ่งมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมและถือว่าเป็นหน่วยปฏิบัติในการประสานความร่วมมือโดยมีสาระสำคัญคือกระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรด้านกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับทางกระทรวงกลาโหมพร้อมกับการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงานตลอดจนการกำหนดแนวทางปฏิบัติในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงของประเทศเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามด้วยท่านพลโทณเรศรักษ์ถิตฐานเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมและปิดท้ายที่ท่านดร. อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะประเทศไทยเราจะมีดาวเทียมทีโอ2ซึ่งผมได้กล่าวแล้วว่าดาวเทียมทีโอ2นั้นเนี่ยไม่ใช่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นของประเทศไทยเป็นของประเทศชาติแล้วทุกกระทรวงมีโอกาสจะต้องใช้ดาวเทียมนี้ร่วมกันทุกกระทรวงอันนี้กระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยเป็นกระทรวงสำคัญซึ่งจะใช้ดาวเทียมทีโอ2ในการประโยชน์ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการบินอย่างมากนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
การสงครามหรือการลบการข่าวต่างๆนานานั้นปัจจุบันไม่ได้ใช้วิธีเดิมแล้วนะฮะต้องพึ่งพาผมเรียกว่าตาที่3ก็คือดาวเทียมในการที่จะเก็บข้อมูลในการที่จะใช้วางแผนในเรื่องของกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงกลาโหมร่วมกันทำงานนะครับก็ทำงานในขยายโอกาสต่อไปMOU ครั้งนี้เป็นฉบับที่ต่อเนื่องจากปี2549นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ในการที่ทั้งสองกระทรวงจะทำงานร่วมกันต่อไปครับ MOU ฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ที่พัฒนามาจากของเมื่อปี49แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนางานร่วมกันทั้งด้านบุคลากรและก็ด้านวิจัยพัฒนาด้วยครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ดาวเทียมตรงนี้ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของด้านความมั่นคงด้วยคือการทำงานในยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมเนี่ยจะกระทรวงวิทยาศาสตร์จะทำงานแต่เพียงลำพังไม่ได้นะครับเอาง่ายๆก่อนเลยเนี่ยนะครับ อย่างหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการความร่วมมือนี้อย่างเต็มที่ก็คือได้ใช้โครงข่ายการสื่อสารนะครับโลกไฟเบอร์ออปติกของทางกระทรวงกลาโหมเพื่อที่เราจะสามารถส่งข้อมูลต่างๆนะครับจากศรีราชาเข้ามาที่หน่วยงานอย่างที่ทางศูนย์ราชการทางกรมการกองทัพไทยก็ตามหรือกระทรวงกลาโหมก็ตามเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอย่างที่สองที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมไม่ได้ใช้เทียมภารกิจด้านความมั่นคงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศซึ่งกระทรวงกลาโหมเองในระยะนี้นะครับก็มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและด้านอื่นๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันประจวบเหมาะพอดีที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ที่จะมาพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจทีออส2ให้กับเราด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ครับค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเทคโนโลยีและการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไปค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนั้นจัดกิจกรรมครบรอบ9ปีพร้อมก้าวเข้าไปสู่ซิงโครตอนไทยแลนด์เซ็นทรัลแลบนะคะเพื่อสร้างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนสู่อนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนครบรอบ9ปีโดยทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนนั้นเป็นองค์การมหาชนไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีพุทธศักราช2537สภาวิจัยแห่งชาติได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนในประเทศไทยโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน15คนด้วยกันเพื่อร่างโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนของประเทศไทยจนกระทั่งเมื่อวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2539คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการแสงสยามและการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนแห่งชาติขึ้นซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเมื่อวันที่19กันยายนในปีพุทธศักราช2551ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนในปีพุทธศักราช2551นั้นให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดซิงโครตอนแห่งชาติได้รับการยกฐานะเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสร้างผลงานมากมายนะคะอาทิเช่นวิเคราะห์สารสำคัญของถังเช่าด้วยแสงซิงโครตอนวิเคราะห์ปัญหาการผุกร่อนของผนังบ้านด้วยแสงซิงโครตอนหรือแสงซิงโครตอนกับอัญมณีไทยซึ่งภายในงานครบรอบ9ปีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นั้นศาสตราจารย์นาวาอากาศโทดร.สราวุธสุขจิตจรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลณบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ของสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งซิงโครตอนซึ่งชาวซิงโครตอนนั้นได้พร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณสวนต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสิรินธรวิชโชไทยสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมา
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ปีที่10ของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนได้จัดกิจกรรม Make Tomorrow Better มาร่วมสร้างพรุ่งนี้ไปด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยการจัด Internal Launch Branding และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในของสถาบันด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนที่ครบรอบ9ปีและยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทรวมไปถึงพันธกิจของการทำงานที่จะเป็นส่วนสำคัญค่ะในการสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนไปสู่อนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนติดตามอีกหนึ่งงานสัมมนาที่น่าสนใจนะคะที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดขึ้นซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะมีหัวข้อที่ชื่อว่าการสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืนค่ะห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นห้องปฏิบัติการนำร่องเป็นต้นแบบการจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยซึ่งมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนั้นเกิดความตระหนักถึงความเข้าใจในแนวทางการจัดการสารเคมีให้แก่บุคลากรในทุกระดับอาทิในส่วนของภาคการศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่ผลิตบุคลากรในการเรียนการสอนทางด้านห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีซึ่งจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยของการใช้สารเคมีเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสร้างความสามารถสำหรับการแข่งขันของประเทศในยุค Thailand 4.0 ด้านการผลิตและบริการให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะซึ่งประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืนและเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนะคะและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและเข้าใจในแนวทางการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะทางด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นเปิดตัว3แอปพลิเคชันสื่อสารงานวิจัย 4.0 เป็นคลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะค่ะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ The Thailand Research Fund หรือ TRFได้จัดงานเปิดตัว3แอปพลิเคชันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ได้แก่แอปพลิเคชันสกว.แอปพลิเคชันแปลงร่างแอปพลิเคชันสาระนั่นเองค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงในการวิจัยยุค 4.0 หวังที่จะเป็นช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของทางสถาบันและให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคลากรทั่วไปโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และเทคโนโลยีคุณหนุ่ยพงสุขหิรัญพฤกษ์คุณท็อปณภัทรคุณนิชานัทธนิชาได้ร่วมเสวนาในหัวข้อแอปพลิเคชันกับการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะพร้อมสร้างสีสันความบันเทิงนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพคุณนนท์ The Voice ที่บริเวณลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิบูลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท่านเป็นประธานในงานเปิดตัวอีกด้วยค่ะโดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศนั้นท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคือองค์กรภาครัฐที่ดำเนินการภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยการใช้งานวิจัยเป็นกลไกในการสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่วประเทศสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและนักวิจัยมืออาชีพไปสู่สังคมเพื่อผลักดันในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมและบริการค่ะรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชนหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะต่อยอดผลักดันให้ประชาชนนั้นได้นำความรู้จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ผ่านการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันสกว.แอปพลิเคชันแปลงร่างและแอปพลิเคชันสาระภายใต้โครงการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสกว.โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐาฉางชูโตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของสกว.ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจค่ะและแน่นอนนะคะว่าทั้ง3แอปพลิเคชันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เข้าถึงงานวิจัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันใน News Update สำหรับวันนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงของแวดวงทางการศึกษากับ STEM Education ค่ะ